สัมมาสัมพุทธัสสะ
ตานิสัพพิวารานิธัมมิกานิธัมมรัตตานิทินนังตัตตนานัญจะมหาภิกขุสังฆัจจะสัมมะเนรานัญจะสีลวัตตานังI
แค่ดึงไปไว้ก็หอนก็เลยใช้ตัวเล็กใครมีน้ำมีข้าวเพียงไหววันนี้เป็นการทำบุญพิเศษนะเป็นการทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ในการอุทิศส่วนส่วนแก่ผู้ที่ตายไปว่าทำบุญเรื่องบุพพะเปรตชนวารีนี้ใช้ว่าบุพพะเปรตชนผู้ตายของผู้ตายของเขาจะมีการใส่เรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานไม่ใช่เพิ่งอยู่ในชาติเดียวมีมาหลายชาติแล้วผูกพันกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6,000 ปีที่ผูกพันกันที่ทำในวันนี้นะทำย้อนถึงพุทธิยาติที่น้องจะถึง6,000 ปีเพราะฉะนั้นหาน้ำมาท่าใช้ในกิจเรื่องที่ถึงสักการะมีสารลืมตัวน้ำให้ญาติที่ตายไปตกนรกอยู่6,000 ปีก็เลยขึ้นมาทวงไปก็มาตรงกับเวลาที่มีวันที่จริงๆมีขึ้นว่าเราไม่ฟังพระเจ้ามีสิทธิ์ฐานสร้างวัดคนแรกในโลกวัดแรกถวายป่าให้แก่พระพุทธเจ้าปรากฏว่าทำบุญแล้วนอนไม่หลับกลางคืนได้ยินเสียงร้องไห้ข้ามควรเสียงดิ้งเสียงร้องเสียงปู่เสียงลูกกระดำฟ้าเสียงดิ้งอยู่ใต้เตียงทรงกินสาบสางเห็นทั้งผ้าบางทีขึ้นตัวบางทีแต่หัวลอยมาบางทีก็ได้แต่กินบางทีนี่ได้เสียงทั้งคืนนอนไม่หลับได้ยินเสียงอีก4 เสียงเป็นคำพูดอยู่4 คำจำง่ายๆทุกสัตนัโสทุกสัตนัโสทุกสัตนัโสทั้งคืนยันสว่างพอเพียงวันเช้าวันนี้ไปวันแต่เช้าไปหาพุทธเจ้าวันที่สามอยู่ไหนถวายอยู่ไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าวันนี้มาโอภิษมาเกิดมาบัดเกิดพอจะสดชื่นมากถวายทันชาลานแล้วถ้าจะพิมพ์สารว่าสดชื่นอะไรผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเล่าเรื่องเหตุการณ์นี้ให้ฟังถ้าอยู่ในบ้านของวันนั้นคือพี่น้องญาติที่ตายไปแล้วผูกพันมาตั้งแต่6,000 ปีมาแล้วเขากำลังตกนรกเดือนนี้เป็นเดือนผีพาตาปริบะเปตักมาเดือนที่คนตายเดือนคนตายเปตักเราคนที่มีชีวิตต่อไปได้ถูกปล่อยมาจากปรโลกผู้ที่มีบุญน้อยจะมาหาญาติพี่น้องมารอรับส่วนบุญที่พี่น้องจะทำให้มหาบพิตรทำบุญเมื่อวานเขาได้ข่าวมานานแล้วว่าจะไปทำบุญแก่เขาจะได้บุญแต่มหาบพิตรไม่ได้บุญที่ส่วนกุศลไม่ได้ตัวน้ำไปให้พวกเขาก็เลยมาแสดงตัวมาร้องให้ข้ามคนให้มหาบพิตรคิดได้อย่างนั้นเลยอย่างนั้นวันนั้นก็เลยทำบุญดีภาค2ก็เลยเกิดมานี้ขึ้นมาเรียกว่าสารทัศน์สมาธิกิจสัมผัสเองถ้ากินานุสารนั้นได้ดูสารทัศน์ถ้าดูน้ำเต็มเปี่ยมฝั่งขับข้างหรือขับกลางตามพุ่งตามมาถ้าดูที่อุดมสมบูรณ์และดูที่ผู้อยู่ปารโลกจัดมาจะคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงน้องและผู้ที่อยู่ในโลกนี้ต้องแผ่ความรักไปให้เขาเพราะฉะนั้นวันเช่นนี้ควรจะเรียกว่าวันแห่งความรักและวันแห่งความคิดถึงถ้าจะเรียกว่าวันวาเลนไทน์ของชาวเอเชียก็ไม่ผิดยิ่งสมบูรณ์แบบกว่าฝรั่งทางภาคอีสานยิ่งยิ่งใหญ่ไปกว่างานนี้มันบูรณาการอารยธรรมทั้งของจีนทั้งของลาวทั้งของอินโดทั้งของพุทธศาสนาว่าเราเห็นแค่นี้เพื่อให้ท่านเราได้เข้าใจว่าวันนี้เราจะได้ตัวน้ำได้เรื่องทิพย์ส่วนบุญสุขสันติรำคาญรายการนี้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานญาติที่ร่วงรับดับขันไปที่ถูกขันไปอยู่ในปรโลก
ันเพ็ญเดือนสิบที่นี่ทางบ้านเราเขาจะกลับไปแต่ถ้าทางปากใต้เริ่มวันขึ้น เริ่มวันแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบวันจะสิ้นเดือนสิบเขาจะเอาของยิ่งใหญ่ปากใต้แต่ของเราวันนี้เริ่มวันนี้ถ้าจะเป็นปิ้งฉาวันนู้นวันบุญข้าวสารนั่นคือวันส่งท้ายวันนี้เป็นวันรับขวัญรับปิญญาของญาติญาติมาทำบุญผู้ที่ที่ตายไปมาหาเราเพราะนั้นมาด้วยความรักมาด้วยความคิดถึงเราอยู่ที่นี่เราจะแผ่ความรักแผ่บุญแผ่กุศลไปให้เขาวันนี้กลายเป็นวันแห่งความรักความคิดถึงวันที่เอาน้ำออกมาของตัวท่านข้าจะได้ทั้งหมดนะยังมีพระบางคนยังเดินอยู่ลึกๆเป็นเองข้างนอกจริงไหมอาวุธยักษ์ทาวาลีมหาภูราปริภูริติสัทธาราเกวเมวิโตตินันเกตานันปะทาปะทิมิหิจิตันปะทิตันตุมุจิตุมิวจันทคุโมสัพเพภูริภูสังกัปปะจันทุกนาโตยักษ์ทามณีสุโอติราโสนิโรยัคขาวันนี้เป็นวันพิเศษ
เสสะแปลกว่าโซนที่ยังเคยมีเลยบอกคือเก่าก็คือคุณมือดีที่ว่าพิเศษแล้วบอกคือเก่ามันเหมือนไหนก่อนวันนี้เรารู้จักกันในนามบุญค่าประดับดินซึ่งบุญอันนี้มันพิเศษจริงๆมันไม่มีที่อื่นดังที่กล่าวแล้วว่าพิเศษประดับดินว่าวิเสสะวิแปลว่าแปลพวกเสสะส่วนที่เหลือส่วนที่มีวิเสสะแปลงพอแปลงพอเป็นพอการธรรมดาการพันเสียงจากบาลีเป็นไทยโบราณจากพิเศษเป็นวิพิเศษเป็นพิเศษแปลว่าแปลกว่าส่วนที่เคยมีเคยเหลือจะเป็นอยู่ที่ต้องงานนี้มันพิเศษคือมันไม่มีในที่ไม่มีในภาคใต้ไม่มีในภาคกลางไม่มีในภาคเหนือแต่มันจะมีเฉพาะรุ่มแม่น้ำโขงตอนนี้ไทยภาคอีสานกับลาวสปปปถ้ามันนอกนั้นจะไม่มีจะไม่รู้จักด้วยแต่ถ้าพูดเรื่องนี้ออกมาจะยิ่งใหญ่มากขอท่านผู้พ่อให้สังเกตไว้ก่อนเราจะได้รู้จักกันแล้วลูกหลานต่อไปเขาจะเข้าใจเราจะได้อธิบายนี่ฉะนั้นจะหาวัฒนธรรมที่แสนดีงามเป็นอย่างไรทีนี้จะถามผู้เฒ่าออกมาดูทำไมต้องมาบุคคลเวลาเดียวนี้วันเช่นนี้เดือนนี้เกือบทั่วโลกเหมือนกันทางฝรั่งเขาก็มียิ่งใหญ่โดดเด่นที่สุดก็คืออินเดียชมพูแล้วเนี่ยเมืองจีนพี่น้องชาวจีนเขามีในเดือนนั้นระหว่างที่ใกล้ๆกันแสดงว่าลักษณะนี้มันใกล้เคียงกันแต่เรียกชื่อมันเหมือนกันพี่น้องชาวจีนเขาก็มีมาดีเหมือนกันลักษณะนี้เดียวกันคำนี้คำเดิมแค่เป็นภาษาท่านละเอียดเขาใช้ว่าสาระหะสมณีในอินเดียเกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนาของพุทธเจ้าของเราบวชขึ้นงานเช่นนี้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นก่อนไม่น้อยกว่า 2,050 ปีศาสนาฮินดูคือศาสนาพราหมณ์ยิ่งใหญ่กว่าเขาจะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนของคนตายเขาเรียกว่าเปตัมะมาสะนั่นแปลว่าเดือนเปตัไม่ได้แปลว่าเปไม่ได้แปลว่าเดือนแปลว่าคนตายเปตัมะแปลว่าเดือนแห่งคนตายถ้าทางเมืองจีนเขาอยากจะมีพิธีคล้ายๆกันเขาจะเรียกว่ากุ้ยโจยสองคำกุ้ยโจยแปลว่าเดือนผีคนไปผีเดือนผีน่ากลัวเดือนผีนะไทยเรียนจะใช้คำว่าเปตมะสารถะสมัยเย็นกิจสัมภารีทักษิณานุสรณะแปลว่าเดือนแห่งผู้ที่ตายไปแล้วเรื่องแห่งคนตายแล้วเป็นสมัยเป็นเวลาที่คนตายเรานั้นจะมาเยี่ยมเยือนโลกนี้เรียกว่าอีทะโลโกคือโลกนี้ปาระโลโกคือโลกอื่นจะมาจากโลกอื่นมาที่นี่มีเวลาเฉพาะเดือนนี้ครึ่งเดือนเชื่อว่าถูกปลดปล่อยมาจากโลกโลกของความตายผู้ที่มีบุญน้อยมันมีลักษณะหนึ่งการทำบุญหาผู้ที่ตายในอินเดียเขาใช้เ
ียกว่าสารธรรมสารธรรมคือธรรมรู้ที่แก่ฝึกได้เมื่อใช้ในภาษาในรั้วในวัดภาษาราชการภาษาผู้ดีใช้ประการนั้นเด็ดเขียนเป็นสองสารสารธรรมรอเรือมาละหันสารธรรมมาถึงเมืองไทยคนภาคกลางเรียกว่าสาเนี่ยเขาเอาบนสาได้ไหมสอสอสาลาสาลาอารอเรือขอหางสาลาหักแปลว่าทำบุญให้เก็บผู้ที่ตายแต่ออกเสียงเป็นสาถ้าเขียนอย่างบาลีจะเป็นสอเสือถ้าเขียนอย่างทำเป็นสอสาคนดีๆเขาถือกันความเดือนนี้เป็นเดือนที่พวกผู้ที่ตายไปตรงนรกชีวิตที่อาภัพที่ชีวิตไม่มีบุญบุญเก่าที่ทำไว้ไม่มีบุญใหม่ก็ไม่รู้เรื่องทำเองไม่ได้มีชีวิตที่ต้องรอคอยบุญจากลูกจากหลานจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่เขาเรียกว่าพระทัตตทูปะชีชีวิตที่เมื่อมีด้วยกับคนอื่นตัวเองทำเองไม่ได้ของเก่าไม่มีหมดทุกอย่างลำบากนะในนรกก็จะมีความตายปล่อยให้มาให้ไปนะที่นั้นจะได้ไปพอสู่ปล่อยปั๊บที่ใจก็จองคืออะไรคิดถึงคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงญาติถึงพี่สาวที่รอที่นั่นมีที่แห่งเก็บที่จะต้องทำบุญได้เพราะเราทำบุญเองไม่ได้มันมีโอกาสก็รีบมาเลยมุ่งหน้ามามันไม่ลังเลมาที่ไหนตากนานทางฮินดูให้บอกว่ามาที่ตาท่อมเถียงไร่เถียงนาเพราะว่าหน้านี้คนแต่ก่อนวิธีชีวิตเป็นโฟกันอยู่ตรงกระเซ็นนะครับต้องทำไร่ทำนาต้องมุ่งหน้าที่เถียงไร่เถียงนาการท่อมปลายไร่ปลายนาพระตาพักกาพระตาประคันคือเถียงเงินในห้องพอมันเถียงกันเลยถ้าทำถ้าวันเย็นเอาจะนอนดิเขาขันแล้วรีบไปที่งานไปดูรอยมือรอยเท้าของญาติพี่น้องของลูกของหลานของพ่อแม่มีอะไรลงหาอะไรเกี่ยวกับไหมของข้าวของน้ำมีบ้างไหมตรงนี้หิวมากก็ไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็ประท่าน้ำเพราะที่ท่านานเป็นคนมาโรงสมัยแต่ก่อนมันไม่มีน้ำประดานคนจะต้องไปตักน้ำที่ท่าซึ่งท่านที่บ่อน้ำน้ำสระก็จะมียางมาปิดหลอดไปยิบน้ำน้ำสระไปหมดทางหมู่บ้านพาวันศิลป์ไปแกนสระนี้หรอกถ้าว่าเช่นนี้หรอกนี่น่ากลัวไปที่ท่าน้ำที่บ่อน้ำที่น้องทุกคนไปอาศัยตักกินเดียวจะได้เห็นพี่น้องเมื่อไปที่นั่นไม่เห็นไปที่นั้นมีคนมากไปที่นั่นวัดไปที่คนจำนวนมากในศาสนาพราหมณ์ที่เทวาลัยในจังหวัดหนองคายไปเลยไหมเขาเรียกวัดภูสาราแก่ภูไม่ใช่วัดอันนั้นใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่าเทวาลัยวัดศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่ของศาสนาพุทธเพราะเราไม่ได้รู้จักเลยที่หนองคายมีฮินดูเทพบุตรฮินดูเทพบุตรคือเทวาลัยที่อยู่ในอาศัยของเทวดาเขาบอกบูชาถ้ายังในศาสนาพุทธก็จะมารออยู่ที่บ้านเห็นผู้เห็นคนอยู่มารออยู่ที่บ้านมือมองรอคอยมาได้ดึงนะคอยมาเอาแกนรกลงมาเขาวิ่งมาเลยปรีมาเลยมาจะเดินจะช่างมาพี่ของเพราะจะนั่งงานบุญอันนี้คนมาหลังตึ้งมาแต่เช้าตีสี่หนึ่งตีสามตีสี่มาเลยเอาห่อข้าวมาห้อยมาฝังแล้วมาฝังในดินด้วยบุญเช่นนี้เขาจะทำอาหารสุดฝีมืออาหารตามนี้ตับเกิดหมักหมองหมักนี่หมักงวยเพื่อที่หาได้เรียกว่าใช้ห้องเขาที่เป็นอาทิตย์ปลาห้องปลาแห้งเรียกไว้ผลไม้ป่าตามฤดูกาลหาไว้ก็ใช้ห้องใส่แล้วเขาถึงวันที่นี้มาถึงคิดถึงว่าพ่อแม่พี่น้องชอบกินอะไรหาสิ่งนั้นมาถ้าจะแบ่งเป็น3ส่วน4ส่วนบุญจะได้เป็นส่วนหนึ่งเอาไปฝังเอาไป
ตามวัดตามวาตามต้นไม้ในวัดตามที่รั้ววัดที่รับใต้ที่กำแพงวัดอีกส่วนหนึ่งไปฝังดินจริงมีชื่อว่าข้าประทินไม่ใช่งงงายฟังไปต่อไปจะรู้ได้ว่ามันมีเหตุผลอะไรเอาไปฝังดินนี่สองส่วนนั้นส่วนสามกินเองแซ่บๆในเรื่องอะไรแซ่บอีกส่วนหนึ่งแบ่งพี่แบ่งน้องไอ้บางทีนั่นโตเสร็จแล้วบุญนี้รวมมาเที่ยวบรรณาการเรื่องบรรณาการนะครับอีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้พิเศษเอาไปถวายพระ1เอาใส่ห่อกระถ้อยไปทิ้งไว้ในพื้นดินข้างวัดหรือว่าในวัดแล้วก็ไปตัดต้นไม้ตามวัดอีกส่วนหนึ่งเอาไปฝังในดินไปฝังเฉพาะในวัดอันนี้ก็มาสู่พุทธศาสนาแล้วแต่พอเป็นเรื่องของพราหมณ์พราหมณ์ยังไม่ให้ไปฝังดินหรอกเขาให้หาไปกองโน้นป่าช้าวันนี้เนี่ยเต็มที่ป่าช้าพาข้ามด้วยคู่หาข้าวหาปลาอาหารที่ฝันที่ทำตัวเองชอบเอาไปกองเงินที่ป่าช้าฝังที่นั่นเขาที่นั่นที่นอนของตัวเองที่เอามาฝังดินหนึ่งไม่ใช่ของพังแต่เป็นของเราของเราใต้ลาวลุ่มแม่น้ำโขงจากน้องแซ่ตะลึงฟูมันโดนดูนานน้องไปแซ่แซ่หนังเออหายตะลึงฟูภาษาจีนว่าเออหายไปทะเลสาบทะเลสาบน้องแซ่ตะลึงฟูคนรุ่นนี้เป็นคนไทยใต้ลาวมาอยู่พวกนี้มีวันตาที่แบบที่ต้องมีอีกส่วนหนึ่งคือเอามาฝังดินการฝังอาหารไว้ในดินครั้งนี้มีชื่อว่าประดับดินเรียกว่าบุญเผาประดับดินไม่ดีว่าแต่ว่าบนเมืองเรียกว่าประดับดินเรื่องยาวนะก็ฟังไปก่อนถ้ายังไม่เสร็จเมื่อมาถึงรูปแบบของมันสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอารยธรรมของคนเราเดิมจึงต้องมีการฝังดินเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาจึงต้องมีส่วนหนึ่งไปถวายพระเรียกว่าสามกระแสพุทธนาถมาลงที่นี่ของพุทธนาการที่นี่ลงจากสามเป็นหนึ่งทรีอินวันจากนั้นจะกลายเป็นวันแห่งความรักความคิดถึงของคนไทยคนลาวคนลูกแม่น้ำของคนเอเชียคนอินเดียชาวบุรีจะเรียกว่าวาเลนไทน์เดย์ออฟเดอะเอเชียนกีมันก็ไม่ผิดชัดเจนที่ผมฟังวันนี้ญาติพี่น้องอุปเปกชนที่ตายกว่าเราจะมาหาลูกหาหลานหาบ้านมันด้วยความคิดถึงอย่างไรแต่ผู้ที่อยู่ที่นี่ในโลกนี้จะแบ่งใจแบ่งความรักไปหาทำรู้ที่ไหนด้วยความรักผู้จักแบ่งปันแห้งกายแห้งใจของทั้งสองประกอบส่วนคุณค่าคนจังสือครบถ้วนคนรักษาสืบสานแต่ว่าหน่อยจอดจังเกิดเรื่องไปเรายังมีคุณเข้าประดับมีเฉพาะภาคอีสานประเทศเรานะภาคอื่นมันยังไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวจะลองฟังต่อไปด้วยเวลาด้วยเมื่อพระตัดเสร็จท่านก็อะไรก็ลบก็ตัดฟังไปด้วยก็ได้ไม่บาปนะท่านมันเป็นไข่แต่คนจะต้องอาบัติอัตมาอาตมาจะต้องอาบัติแต่มันก็ต้องสุขก่อนขึ้นท่านจะบอกศึกษาว่าเรานั่งอยู่จะไม่แสดงนามเดียวผู้เดินไปเดินมาผู้ยืนถ้าคนนั้นมันเป็นไข่ไม่วันนี้ก็มาลงปฏิโมกข์จะได้ยินคำนี้แต่วันนี้ขอพูดถึงชาวอินเดียสักก่อนแล้วพอขยับมาสู่ชาวลูกแม่น้ำโขงและจึงมาต่อชาวพุทธจากชมพูระเบียบที่นำพุทธศาสนามาสู่สวรรค์ภูมิในบ้านแล้วต่อมารวมที่ต่อมาที่ชาวจีน
แล้วมาสรุปด้วยชาวพุทธเป็นตัวพรรณนาการชาวอินเดียเมื่อ 4,000 ปีมาแล้วก่อนพุทธศาสนาเราแต่มา 2550 เขาถือว่าเดือน10พอสิ้นเดือน9ย่างเข้าสู่เดือน10เป็นฤดูกาลที่ยมโลกปล่อยสัตว์จากปราโลกจากเปรตโลกที่ตายไปผู้ที่มันเป็นหาบุญเรียนไว้นะทุกอย่างที่หูยขาดแขนแม้ในนรกก็จะมีความเมตตาบารมีให้เวลาครึ่งวันครึ่งวันก็คือครึ่งเดือนปลดปล่อยให้กลับคืนมาสู่โลกมหาลูกหาหลานหาบ้านหาเมืองหาพี่หาน้องเพื่อจะได้ส่วนบุญบ้างก็ถูกปลดปล่อยมาชาวอินเดียก็เลยถือโอกาสนั้นไปต้อนรับวันนี้เป็นวันรับขวัญวันต้อนรับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ที่ตายไปก่อนเตรียมข้าวของอาหารหวานข้าวของอยู่ของกินพอถึงวันเช่นนี้ชาวอินเดียเขาจะขนอาหารหวานข้าวของมาร่างกายไปกองเป็นเดินเทินๆอยู่ที่ป่าช้าที่เผาที่ฝังญาติสนิทในทหารของตัวเองทำอย่างนี้ตลอดเวลาครึ่งเดือนพอถึงวันสุดท้ายคือว่าเป็นวันส่งวันแรกวันต้อนรับวันรับต้องมีของต้อนขอแนะนำมาวันนี้นี่คือของต้อนเป็นสตาร์ล่าถ้าวันสุดท้ายก็แบบของฝากมาความหมายต้อนนะก็กลับมีของฝากใช่ไหมประเพณีนี้ก็เลยได้เกิดขึ้นต่อมาอีกมาถึงวัฒนธรรมของลาวของลาวก็คือของพวกเราเนี่ยชนชาติไอ้ลาวชนชาติลาวเป็นชาติใหญ่มีภาษาที่ยิ่งใหญ่มานานยาวนานพร้อมกับชาวจีนและชาวอินเดียชนชาติไทยอ้ายลาวคนลาวเป็นชุมชนใหญ่โตมากต้นป้าพื้นฐานอยู่บนต้นกำเนิดน้ำน้องแสตาลิฟูทะเลสาเอื้อหายตาลิฟูภาษาลาวเรียกว่าน้องกระแสแสนใหญ่มณฑลยูนานในเมืองจีนมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมายาวนานมีคำจารึกบันทึกไว้ว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาจากแถนมันเป็นภาษาลาวภาษาไทยโบราณแถนคำภาษาจีนเรียกว่าไทยเกิดมีการเรียนที่ไทยไม่ใช่ไทยนั่นแปลว่าฟ้าแทนก็แปลว่าฝากนะแทนเป็นภาษาลาวภาษาจีนเรียกผู้เรียกแทนว่าไทยเทียนไทยสุขาวดีสวรรค์ชั้นฟ้าเทวดาอยู่คนลาวถือว่าตัวเองเกิดมาจากไทยจากแทนเจ๊ขันได้ป่วยเอาพี่ไทยมาลงเลยแต่ก่อนเอาแข้งถึงนี่ถึงเลยดอกไม้แดงเลยเต็มแต่ผมยิ้มแย้มของคนไข่นอนไข่เจอฟอดเป็นสื่อแต่เศร้าหน่อยไม่เป็นเกิดตายก่อนเพราะเชื่อนี่คือพลังความเชื่อประวัติศาสตร์อันนี้ชนชาติเรามีแห่งเดียวเขียนว่ากำเนิดโลกนี้เกิดขึ้นมาจากไฟไหม้ครั้งแรกไฟไหม้โลกหนังสือเล่มนี้เรียกว่าหนังสือปฐมกาลปฐมมุ่นมีทุกวัดทำไมก่อนหน้ามือถึงต้องเทศให้โยมฟังเอามาเป็นใบลานมาแบ่งผูกกันประเทศประมาณกับประมาณนู่นพอจะได้คงบอกมึงบุญขับประดับเป็นขึ้นยังไงเป็นยังจะเอาขอมาฟังลงคิดยังไงบุญขับประดับเองตอนนี้มาถึงวัฒนธรรมของเราแล้วนะเรามาดูเรื่องเลยซึ่งมืด
ซึ่งเป็นพิสูจน์ต่อไปลูกหลานที่มาดูขนาดผู้เฒ่ายังรู้เขาจะรู้ได้เขาก็ซีเรียสเห็นแล้วมันก็เกิดประดามฝรั่งออกมาในนั้นคือปฐมกาลปฐมมุ่นรากเง่าเขามุ่นของโลกเกิดมาจะเขียนไว้ว่าเมื่อถึงครั้งหนึ่งด้วยระยะเวลาอันยืดยาวภาษาบาลีจะใช้ปากกาธาจิกระหาจิอาจารย์อาจารย์ทรีขปัฏฐานอาจารย์อาจารย์โลโกสัพพติโลโกเวทติจะมีเป็นบางครั้งที่โลกนี้ร่วมดาวเวลายืดยาวโลกจะมีการพินาศถ้าคนในโลกมีกิเลสมีโทสะมากจะมีเวรก็จะเกิดเป็นไฟลุกไม่ลงถ้ามนุษย์ในโลกมีโลภะมากจะเกิดน้ำท่วมทางโลกถ้ามีโมหะมากจะมีลมพัดถล่มทลายในพระมูลในพระกัมมันจะบอกว่าโลกนี้ถูกไฟไหม้ลุกขึ้นลุกชนโชนชนไปถึงพ่อครับผมไฟไหม้เนี่ยมันเป็นเวลาหลายแสนปีเสร็จแล้วไฟก็ดับเพราะไฟดับนั้นเกิดฝนนี่แสดงว่าไฟธาตุเตโชธาตุเกิดมาเกิดก่อนนั้นคือปฐมีธาตุธาตุเมื่อไฟไหม้โลกแผ่นดินไหม้อยู่ตลอดเวลาเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านปีแล้วค่อยๆมอดไหม้มอดไปพอมันมอดไปปั๊บฝนจะตกข้าวไรจะตกเบาๆตกเป็นน้ำหมอกตกเป็นน้ำหมอกตกมาเป็นน้ำค้างใหญ่ๆไม่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าเราเข้ากับเม็ดฝนลิงนอกจากนั้นก็เม็ดโตขึ้นเท่าหัวนิ้วก้อยของแม่มันสำนิ้วก้อยสำนิ้วโป้มือนางนั้นตัวลูกใหญ่ลูกโตขึ้นพ่อกำปั้นฝนน่ะบ่ซาก็ได้โตขึ้นสั่นก็แตกน้อยไปหาใหญ่แตกน้อยไปหามากแตกเล็กไปหาใหญ่แตกเท่าปั้นน่ะเท่าเท่าผู้เท่าหายเท่าหลอกเท่าเมื่อนเม็ดฝนหรือว่าภาษาเสียงในฟิล์มตอนนี้เราพูดกับชาวบ้านของเราเราไม่ได้พูดกับคนภาษาอื่นสุดท้ายฝนจะลูกเม็ดโตเท่ากับลูกเท่ากับเราข้าวยุ้งข้าวเท่ากับเรือนตกอยู่เช่นนั้นเป็นแสนล้านปีน้ำก็เลยท่วมเลิกโลกที่เป็นเท่าฐานท่วนถูกท่วมตอนมันหอมได้ไหมฝนตกนั้นหอมกินของไอ้ฝนกับดินที่มันถูกไฟไหม้หอมคือฝังมันทำไมถึงหาดองมันหอมหอมตลบโอวนไปถึงภูมิโลกก็เกินคงเกินของกษัตริย์ขึ้นจากอาภัสสลับผมโอ้ดอกไม้เนาะสมองเด็กที่ดอกไม้เมืองพมเคยมีหอมวันนี้อากาศหอมมาดองมาตามกินอันนี้จะบอกมาตามกินนะไม่ได้มาตามเสียงนะถ้าเราคันคานุสาดีมาตามกลิ่นกระแสแห่งกลิ่นดมมารู้มันหอมใช่หอมอะไรพงในน้ำดีมาเลยเห็นมีแต่น้ำชอบดับกินดูมีเอโกทะคีฟูตังจักรวาลนี้มีแต่น้ำทั้งนั้นท่วมหอมของในน้ำตอนเวลาฝนมีเบียนอยู่มันหอมตัวไหนหลังจากนั้นฝนหยดมันหอมมากแต่ฝนหยดบนบนจูซื้อมันร่มได้ไหมร่มวีดวิบเวียนลมอยู่ตลอดลมอยู่เป็นแสงเป็นล้านปีสังเกตนะครั้งแรกเกิดดินขึ้นมาก่อนต่อมาเกิดไฟต่อมาเกิดน้ำต่อมาเกิดลมดินน้ำไฟลมเกิดมาธาตุทั้งสี่ในโลกลมพัดอยู่ตลอดน้ำก็เลยเริ่มแห้งมาน้ำเริ่มแห้งตอนไหนมันสูงที่สุดมันแห้งก่อนเพื่อน้ำในหันนาเอาเดชเชตสองมันลบมันแห้งไปทั้งลบหันไปอย่างนี้เมื่อลมพัดมากขึ้นน้ำแห้งตอนไหนมันสูงมันจะแห้งก่อนคนตอนนั้นก่อนคนนิดหนึ่งเท่าเล็บนิ้วก้อย
วันคนหนึ่งเป็นวันขอห้อยไก่วันหนึ่งจะเกิดดินขอห้อยไก่ตรงไหนของลำเพียงมันก็มันแห้งลงแห้งลงก็โผล่ขึ้นโผล่ขึ้นตอนนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเรียกว่ามัชฌิมประเทศส่วนกลางของโลกคือเขามองจอมมองของโลกที่เราได้ยินพระสอนสีเสปทาวิโภคาเลอภิเสเกตพุทธานังอคปัตโตโมทักติสนังคตังวังกลางส่วนอารมณ์ของเขาเอาเงินเขาเสียพอจะขี่เราสอนอะไรสีเสแปลว่าสีสันปทาวิโภคาเลโปคะเลอภิเษกเกสพุทธานังคนศีรษะคนขมองจอมหัวขีดนี้เป็นคนอภิเษกเป็นคนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเกิดอยู่นี้มาตั้งตัวอยู่นี้พระพุทธเจ้าจะมาเกิดตรงนั้นทุกองเรียกว่ามัชฌิมประเทศใจกลางของโลกที่พูดนี้ก็คือภูเขาหิมาลัยยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดของโลกบนทั้งบนบนคนที่มีขึ้นทอไม้ไก่ถ้าก็ลอยไปจบพอพระท่านให้เดี๋ยวคนไทยก็โผล่ขึ้นมาแรกแผ่นดินโผล่มานิดเดียวแล้วก็ลอยกระจกพระท่านให้พระท่านเล่าพอกับห้อยไก่ตรงไหนเพราะลำเทียนมันยังไงก็ห้อยไก่ตรงไหนลำเทียนนะต้นมาที่แรกมันเกิดเป็นยาเล็กๆที่นั่นมันแห้งเกิดเป็นแผ่นต้นมันเกิดมาฟอกคือยาต้นนอกมันก็ขยายตัวขึ้นแผ่นดินก็ใหญ่ขึ้นน้ำแห้งลงเริ่มต้นจากห้องห้อยไก่ตรงไหนของลำเทียนพอมันแห้งมากๆก็ขยายขึ้นพอมันลงมาย่างได้บ้างห้องมาเทียนไปย่างไปย่างอะไรยังดกมาเลยจะมีหนังมันหอมเก็บไปอะไรหนองมันหอมดกไปเพ้นมันเป็นตอนมันเป็นชิ้นลอยอยู่ในน้ำลอยฟ้องเป็นขี้ไข่น้ำนะภาษาบาลีจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าตระสังปัทภีอุทกสัมิสัมันตานิ14คำมาพูดมาบอกไปครับเรียกว่าสังอีสังกินอีสังเรียกว่าอยู่พวกด้วยแม่งเพียงประตูไอ้นั่นก็เพียงกินเขาก็เพียงกินเขาก็พิสังเลยนะอันย่อยรุ่นเก่าในเพียงเนี่ยไม่ยังพิสังยังอีสังเนี่ยอีสังแอตเทอร์ที่ฟูอยู่ในน้ำเนี่ยพระธรรมดีว่าละสังปัทวีอุทกสังสมันตานิแปลว่ารถแห่งดินลอยฟ้องอยู่ทั่วไปเนี่ยก็เลยขี้ข้าวโมลายคนไทยคนลาวใครสิว่าเมื่อโดนพวดมาชิมซีคนว่าสังถ้าเขาเกิดอะไรสังนี่เป็นอาหารของคนแรกคำแรกของมนุษย์คนแรกคือผมต้องมันมีผมคิดดีตรงไหนโลลักชาตาผมมาประมาณคนแปลว่าผมก็ลองเก่งแน่ผมคิดดีแบบนี้ดีแน่พอพี่เรียกอย่างนี้ดิคือคนทั้งหลายอยู่กันต้องมีหลักการคิดดีหมอก็ลอกแก้เดิมต้องมีประชาชนมาดมกินนะเห็นร้องเหมือนก้อนหมูแจ้งกินแซ่บจัดแซ่บจัดตัวหมูแต่มันตัวเล็กกว่าตัวเล็กแม่เลี้ยงแซ่บได้ดีร้องเป็นคนยิ่งแซ่บหมูเราต้องกินน้ำมันตัวที่กินตัวแรกมันว่าโลละชาตาผมมาผมผู้เป็นชาติแห่งของโรเลขันไปพระตาลาบอกผมก็ลองแก้แน่ผมคิดดึงคู่มือเป็นไงในรถกันจะมีอยู่แต่คนก็ลองแก้แน่พักนั่งรู้กันพักก็ลองแก้แน่ก็มีขันคิดดึงแล้วว่าโลละชาตาขันดึงอย่างนี้บอกว่าวายามฟังเป็นว่าทุกปัญจชาติโกชาคิดดึงบอกเนี่ยแต่โลละชาตาชาโลนี่ก็ลองแก้แน่ทำไมไม่ดื้อมันเลยโดนกระพุ่มลงที่เลยผมตายไปผมกินดื้อมันเลยเอาไปส่วนตอนนั้นมันแจกกินพอกินแล้วบอกว่าอร่อยอะไรรสอร่อยโอชะวันดาโอชะวันดามีแนวแสบอยู่ในตัวมูลุงกินมาเนี่ยผมนี่ไม่เคยกินอาหารทางปากไม่เคยอยากอิ่มในตัวอิ่มในใจได้บ้างปีติพักขามีความอิ่มเป็นอาหารเพราะเคยจะกินอาหารนี้บ่รอดบาดเดี๋ยวกินบาดเดี๋ยวไม่อยากกินกินเรื่องยาโตน้ำได้บาดเดี๋ยวหอมก็ได้ได้บาดเดี๋ยวไปอาไปยามไปยามยามไปยามมาเดี๋ยวได้ชิมเนี่ยหอมก็ได้เก่าพอได้ไปกินอันร้อยนั่นอันสังนั่นไปกินสังนั่นไปกินอีสังนั่นไปกินลาสาวบาดเดี๋ยวอุทกาสุเรนตะวันตานี่นั่น
เออจริงจังเป็นกินเลยจริงตัวถ้าเคยเคยความเร็วเคยความหนักอากาศเกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายมองจ้องดูกันไปแต่ก่อนพอไม่เคยมีตัวผู้ตัวเมียวันนี้มองจ้องดูกันกันด้วยความเร่าร้อนทำร่างกายเจ้าคือผู้ที่คอยคือผู้ที่เจ้าคนเอามาเลยแจกก็ไปคู่ไปการไปคู่มันก็มีหนุนอาตมาบารีคนคู่ไปวันเดินพิจารณาอยู่เขาเห็นหมู่คนสองคนเหมือนกันเดินคนคู่ประมาณอาตมาบารีเหมือนกันนะจะดูอะไรกันดูพอมองดูกันดูเป็นมันจะเป็นตัวคู่ตรงนี้แยกกันไปไปกระทำกรรมนามกรรมนามผสมพันธ์กันทันตัวไปในคงกันไหนมันมีรูปกันไหนรูปออกมากลุ่มแรกเรียกว่ามนุษย์มนุษย์เป็นผู้สร้างจริงหมอมนุษย์นะผมว่าไงลูกของพ่อเรื่องหมอมนุษย์สองคนผู้สร้างเรื่องว่าสังกษาไม่ยิ่งเรื่องว่าสังกษีมาเด็ดๆผมปูไปตายแล้วไปที่เกิดว่ามึงนะนั่นมาวันพนุษย์จะมาปูสังกษาเนี่ยสังกษีเลยมึงทำเวลาแล้วมึงจะฟังกี่ตัวกูไปที่เอาไปดูเรื่องนะลูกสองคนออกมาถ้าผู้หญิงทุกผู้หญิงตั้งชื่อว่าสังกสีถ้าผู้ชายทุกผู้ชายออกมาเรียกว่าสังกษาแต่ว่าทั้งสังกษาและสังกสีแยกคู่กันไปจับคู่กันไปแยกไปซึ่งเผาพยานไทยต่อไปลูกของสังกษาและสังกสีเป็นคนเอิ้นมามนุษย์รุ่นเก่ารุ่นรุ่นเก่าเอิ้นมามนุษย์รุ่นแรกมนุษย์ท่านนั้นเรื่องเช่นนี้นั่นชื่อธรรมะต่อไปเราอ่านสิทธิมนุษย์การศาสนาที่นี่นะมนุษย์ท่านเป็นผู้ถือกำเนิดจากกำเนิดแห่งมนุษย์คือพระพุทธเจ้าจะถือกำเนิดจากมนุษย์คือจากมนุษย์จากมนุษย์เราเป็นมนุษย์จากเป็นมนุษย์เราจะชิงบวชได้เรียกว่ามนุษย์โซซี่จากเป็นมนุษย์จะว่าจะไปบวชพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อลูกของมนุษย์ออกมาลูกของสังเสียออกมาถ้าผู้หญิงก็จะมีชื่อว่าธรณีผู้ชายมีชื่อว่ากงกะลีกงกะลีก็นั่งธรณีตอนนี้สังกษากับสังกษีเสียตายสร้างลูกลูกเอ้ยพ่อแม่เขาไม่ยังให้เจ้าแล้วให้ดีๆไปของห้องเด้อให้รู้ว่าเอาไปปลูกทำไมเก้าล้านเก้าโกดเก้าพันทนมันลายไปไหนเก้าล้านเก้าเกิดเก้าปลูกได้แต่มันเกิดมันกินมันไม่เกิดยังไงเจ้าสิได้อยู่เจ้าสิได้กินเจ้าสิได้นุ่งเจ้าสิได้ห่มเจ้าสิได้เป็นเงินเป็นสร้างเจ้าเสียอาศัยต้นไม้กินถึงกินน้ำต้นไม้เข่าถึงขึ้นขึ้นตัวเก็บต้นไม้ไงวะเขาบอกเราไปคุ้นเราได้ชีวิตเลยนั่นเจ้าสิได้กินน้ำต้นไม้เจ้าเสด็จนุ่งเลยผมนั่นตัวใหม่คือผ่าคือฝ่ายคือไม้ไม้นั่นต้องหาหม้อนก่อนเอามาเล็ดมันฝ่ายก็เป็นตัวใหม่เอาดอกมันมาเห็นเจ้าเสด็จนุ่งเลยผมเห็นนั่นเห็นตั้งเจ้าสีได้อยู่ได้รับได้นอนตัวใหม่ย่างเจ้าขายเจ้านาลูกเอ้ยเจ้าสีได้อยู่ได้ยานั่นตัวใหม่เพราะฉะนั้นป่ามันนั่นเป็นปัจจัยสี่ที่อยู่ที่อาศัยอาหารบริโภคเครื่องนุ่งห่มยาและสารโลหิตมันป่าเจ้าเส้นเดินใต้เราบอกว่าให้หนุ่มกันเสียอาศัยน้ำมันนั่งคือต้นไม้แห่งจะไปปลูกเด้อเก้าล้านเก้าปอดเก้าคือต้นลูกเอ้ยพ่อแม่ไม่ยังไงสร้างไว้ก็เลยตายไปลูกก็เลยปลูกเต็มเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นป่าเลยมาในสุดหนึ่งลูกสุดหนึ่งเกิดมาในโซ่ซึ่งเป็นมนุษย์ลำเกิดมาลูกของนั่นธรณีกับท้าวองค์กรีเกิดมาเต็มบอกได้ไหมคุณฟงอยู่ไหนสร้างไว้ไปสิตายลูกเอ้ยพอแม่เดินข้ามสันลูกขาพนักงานไปเจ้าเอ้ยม่วนสถานการณ์ลูกขาประมาณเขาบอกไม่เบ้อสั่งไปเจ้าอย่าลืมเด้อคนดูมาใส่คนดูคนกินคนรับคนนอนคนนุ่งคนทำคนดูไปด่ามันก็ไม่แค่นี้อยู่ในคุณห้องทำไมห้องปูบริบาลปูทั้งฝากอะไรห้องปูทั้งขี้
ขันหอนย่ำจะได้เขาได้ปลาได้อาหารการกินไม่รู้จะกินอะไรย่ำเดือนสิมาหอนมันอุดมสมบูรณ์มันตอนมองห้องเปิดตัวเนี้ยหายใจเยอะขึ้นบุญถึงคุ้นจริงจริงเลยทุกเลยวัฒนีเพื่อนยิ่งคุ้นเป็นอะไรแท่งเลยพระรับดินบอกเพื่อนบุญหายสมบูรณ์เลยการที่เอาอาหารมาฝากเด็กในเดือนสิบคือเดือนนี้เดือนนี้เรียกว่าคุณเข้าไปแล้วเดือนขึ้นมาเซฟตัวอีกทีมันก็โมเลยประเดี๋ยวมันเลยงงงายนี่เหตุนี่ก่อนแล้วนึกถึงคุณค่าบุญคุณของแผ่นดินที่ได้เรียนย่างได้ดีลาของชีวิตแผ่นดินนี้ได้อยู่ในที่นอนที่ดินนี้แต่ไทยเวทีนี้แน่พระบาทลงเรื่อยปานที่เพื่อนนี่คุณเป็นอะไรแพงเป็นพระดินหมอกคุณคนไหนทรงระเนรเนออันนี้ทางโอกรีทางชาวนี้ทางโลกตามลูกแกได้มาเห็นคุณของพระดินเดินเดินสิอันนี้มันวัฒนธรรมเราท้องบานี้เจ็ดไปหมดพี่น้องชาวจีนคำสั่งสอนนั่นเดินมาจากจามจื้อพระทิศเต๋าศาสนาเต๋าวันนี้บอกยังคำสอนอยู่สี่คนหาหกคนพี่ตีอือกว่าเป็นแสนโอ้โหวันนี้นะศาสนาเต๋าจามจื้อเราจึงมิ่งจึงบักจึงจำจึงของจึงจึงจึงหลายชื่อแต่มาจากต้นตำรับตัวนี้มันมีคนหลายเลยกับวินัยจะมันไปหลายคนน้อยเดียวข้าจะไปจะเลิกก็เลยสั่งลูกสั่งหลานสอนมันสืบทอดเรื่องทำความรู้ว่าที่ตีคือหัวเป็นแสงแต่ว่าฟ้าลิงกับฉันกับเธอเป็นหนึ่งเดียวแค่ว่ามันเป็นฝากเป็นเป็นหนักย่ำตายก็จะฟังดินขึ้นฟังดินไอ้เกิดมาในโลกอาศัยดินวันนี้ทางจีนทางนู้นมีความเมตตาปานดินกับคนในโลกเป็นพี่เป็นน้องกันทุกอย่างลำบากตายก็จะไปอยู่โลกนั้นแต่จะได้อาศัยกันยังต้องผูกพันกันถึงเรื่องเดือนนี้แหละเขาก็มีงานเขาเขาเรียกว่าเปรตต่างมากไม่ใช่เป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นของอินเดียภาษาจีนเรียกว่ากุยจวยกุยจวยแปลว่าเดินผีสิงขึ้นมาหามาขออยู่ขอกินน้ำทุบตายคนใดเป็นผีไปหน่อยคือหายให้พ้นแล้วจะมีผีไม่มีญาติไม่เคยมีศาสนาไม่เคยเข้าวัดเข้าวาแต่ถ้าจะมาตาวัดตาวาจะเหมือนเทียมแผ่นดินที่มีไฟลุกโผล่เข้ามาแล้วก่อนคนนี้เราควรจะเมตตาปานิทำอาหารเป็นกระดาษทิ้งกระดาษก็เป็นงานทิ้งกระดาษเป็นอย่างภาษาจีนเขาจะใช้คำว่าซิโก้กระดาษเป็นอย่างก็คือเอาไว้ห่อเขาบนเขาตาเขาบรรพบุรุษเป็นไปห้าที่ตัวหนึ่งที่ประเด็นให้ผีไม่มีญาติผีไม่มีญาตินั่นคือใครก็ว่าห่อเฮียตีผีไม่มีญาติวิธีนี้น้องเนี่ยญาติทุกอย่างเนี่ยแพร่ไปให้ถ้าจะเข้าตายไปที่น้องเรื่องของจะได้กินน้ำมูอันนี้จีนเอาละที่นี่จีนวัฒนธรรมกันหนึ่งอินเดียสองลาวเก่าลาวใหม่เนี่ยมันมาจากอินเดียแต่ว่าโดนเหมือนกันลาวใหม่ที่จะนั่งสลับแน่นบอกหนึ่งอินเดียชมพูระเบียบขอศาสนาธรรมฤดูศาสนาธรรมเปตมาเดินผีทำบุญหาฟุตได้ตายสองวัฒนธรรมลาวดั้งเดิมจากเรื่องราวของปฐมกัปปฐมมุ่นมันเป็นเขาคุณเขาประดับดีสามจากวัฒนธรรมจีนรูปเป็นน้ำหงส์ตอนนี้มันต้องเป็นน้ำหงส์รูปเป็นน้ำสินโถรูปเป็นน้ำของมาพบกันก็จะมันจะแผ่ของบรมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินเรียกว่าสี่สามสี่สามอริยธรรมจากรูปแม่น้ำของของจีนจากรูปแม่น้ำสินธุของอินเดียและมาสู่รูปแม่น้ำของเราของไทยอีสานร่ำรวยด้วยอริยธรรมที่ทำให้คนบริเวณแห่งนี้นุ่มนวลอ่อนโยนละมุนละไมไม่แข็งกระด้างไม่ชอบความรุนแรงทำไม
อีกสายที่4สายนี้มารวมทั้ง3มาเป็นหนึ่งมาเป็น4ทั้ง3กับเป็นหนึ่งเดียวเป็นของพุทธเรียกว่า3 in 1 3เป็น1 3ใน1พุทธเจ้าวัดขึ้นบริหารครอบอะไรแนวคิดกันแต่เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แปลรูปเลยฉลาดมากแปลรูปเลยแปลรูปบ่เป็นแปลคือสมบัตินอนเป็นเทเลยแปลรูปอะไรบ่ขัดข้อเขาพูดคำนี้เอาคำนี้มาใช้ไปเปลี่ยนความหมายใหม่ไอ้ที่เขาหาอาหารบรรคาไปกองที่ป่าช้าให้คนตายในอินเดียพวกเดียวเห็นมันประวัติของเราเขาเรียกว่ายันเขาเรียกว่ายันยันเลยนะยันแปลว่าบูชาคนเป็นไปทำบูชายันคือไปบูชาผู้ตายหาข้าวของอาหารประกอบที่ประชาผู้ที่อยากเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้มันไม่มีประโยชน์เลยเสียหายด้วยหนึ่งทำลายเศรษฐกิจได้มาประกอบเดือนสิบมันฝนมันกลางฝนเดือนเก้าประชุมเดือนสิบจะกลางฝนฝนตกน้ำชักล้างไหลหนีจะเป็นอาหารของนกบ้างบางส่วนของกาของมดนอกนั้นน้ำไหลลงตรงแม่น้ำนอกจากนั้นก็เป็นอาหารของสุนัขเสวาของหมาของพิษหาบมันเป็นจังหวะคำนี้ใช่ปะสารธาตุสมาธิกินสำคัญเองสารมันติสารมันติใช่ปะได้ดูสารธาตุสมัยที่น้ำพิมพ์ฝังคับข้ามไปด้วยข้าวก้าเป็นที่มาความชื่นชมยินดีแห่งมวลสุนัขสารมันติเท่านี้เลยภาษาบาลีภาษาบาลีเรียกชื่อมหาวาชนิดหนึ่งสุนัขแล้วเรียกว่าสุนัขสำหรับมหาบาลีสองกุกุระเนี่ยว่าดังคำหนึ่งหรือเปล่าสัมเพทางโลโกคำวิสติโลกจะเสพสงตำม่วงยะถาเหมือนอเชรกาอาชะไปว่าแพะเอระกาไปว่าแกะอาชะกับเอระกามาต่อกันเป็นอาเชระกาเหมือนแพะแกะกุกุราเหมือนสุนัขมันมาสุกราเหมือนหมูเพื่อนบอกต่อไปในคนจะตีต่ำใจสามจะเสพสมตันเมื่อเหมือนแพะแกะสุนัขสุกรปานฟุ้งดีคนเราไปศาสนาเสื่อมปัจจานศาสนาเสื่อมจะเป็นสิและความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเพราะนั้นสาคำเดียวสุนัขก็แปลว่าหมาพันธุ์อะไรกุกุระก็แปลว่าหมาแต่สาก็หมาเหมือนกันแต่มันได้บอกว่าหมาผู้หรือหมาตัวเมียหรือหมาตัวผู้ที่ว่าสาระมันติเป็นแง่มวลของหมาเดินหนีไปมาหมาผู้ก็วนมาแม่ก็วนนกก็เลยวนกันสาระมันติหาอยู่หากินอะไรกินแต่เนี่ยมันกินแต่มันหมดไปมาพิมพ์กระถางอาหารกองนั่นเดี๋ยวมันก็กินได้เหมือนกันไปแล้วที่นี่มันเกี่ยวโยงพุทธศาสนาอย่างไรแต่สี่เรื่องมันมันจะมาขอกันได้ไหมพระวินาศบาลอื่นพระวินาศบาลไม่มีกินพระไปเห็นพวกขามพวกฮินดูคนอาหารไปกองประชาหมาก็กินได้กาก็กินได้มดก็กินได้โอ้ไปได้แน่ดีๆได้ไหมไปกะลีมองตะกอนพระวินาศบาลไปแหล่งงานพันพี่ไปสั่งมาเบิกคือเป็นแน่ดีๆเขาก็ถึงมาเรียกว่าหมาก็กินได้กาก็กินได้ชาติต่างๆกินได้พระก็ไปเคี้ยวได้ไหมมีเจ้าของรถด้วยมั้งไปเอาไม้ไปขี้ขี้พวกนี้ไปได้เอาอะไรไปเอาไปกินท่านหน้ามันมีสบายประมาณวันเจ้าสบายก็สบายไปกินไปบุกินเขาบอกว่าจะต้องมาเลยกินมาวันเดียวไปหลับเลยทีนี้เขาโกรธพวกพราหมณ์เห็นอยู่โกรธเห็นแล้วพวกนี้เห็นไปบอกรอวันดังซาลื้อไปแล้วพาสุนไปหลับกินสามัญสากยบุตรคือพวกนี้สากยบุตรคือลูกของพระพุทธเจ้าสากยบุตรเป็นขโมยหาลักกินยันของเขาที่เขาไปทำบุญหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าอะไรมันไปหาลักกินตรงนี้ฟ้องไปถึงพระราชาห้องพระเจ้าพิมพิสารเลยโอ้ยเดี๋ยวรอดอย่างเลยพระเจ้าพิมพิสารแจ้งมหาวิจารมาลองฟังว่าพาไปลักกินของเขาตอนเย็นพระเจ้าก็เรียกประชุมถามมีไหมมีใครไปกินอาหารที่ประชามันมีใครว่ายกมือขึ้นเป็นซาลา
มันพูดอย่างมันบูผู้ใดกินผู้ใดกินเจ้ากินเนี่ยเขากินน้ำกระสีน้ำกินน้ำกระสีบูผู้ใดจะบูได้ปะประการห้ามเป็นอาบัติเพื่อจะป้องกันภิกษุบริโภคอาหารที่เขายังไม่ได้ปฏิเสธยังไม่ได้ยกให้หรือไงพันเพลงจะกลืนล่วงลำคอไปต้องบัดปลายจิตตื่นทุกคำเกิดกินอะไรได้ตั้งตลาดมันมองนะงั้นจะอ้วกกินแบบกินอะไรได้หันเพิ่นหามันพร้อมนำไปหาหลักกินของเราเนี่ยว่าได้ละป้องกันยกเป็นแต่น้ำและหมายสีฝันอัญญตระพุทธกะทันตะโกนะเพื่อสอบการมองกันไว้อัญญตระเป็นเว้นจากน้ำและหมายสีฝันบดองบดองเข้มตุนตั้งเครื่องไว้แรกกว่าน้ำแรกน้ำตัวนี้ว่ามันยงยางมันตักติ๊กมันรู้สึกมันดูเข้มกันได้ไหมมันยากคนมันกินอะไรคนมันจะต้องทำแล้วมันงูปุริยาปุริยาเลยนี่น้ำกับน้ำก็มาสีฟันเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นในป่าช้าที่ต้องห้ามอาบัติคนในวายพระกินของในโมเข้มเพราะไปรับกินของเขาเดือดอาศัยอำนาจเห็นมากินไหนกากินไหนวันนี้พระพุทธเจ้าทำอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์ต้องแปลรูปแปลรูปยังไงให้บอกเสริมกีสุดแปลรูปแปลรูปได้มันกี่ตายันจะโคทาคินาทินาสังคามิสปฏิทิตาทีภาวะตังทิตายัสธานโสภกัมปติโสยาติธรรมโมจายังติธาสิโตปีตานะปูชาจักตาอุราตาตาจักติคู่นังอันนี้คำแปลรูปแปลรูปอย่างให้เป็นทักษิณาอันที่เอาไปกองไว้ป่าช้าให้คนตายเขาเรียกว่าอย่างคือบูชาผีบูชาคนตายผู้ใดจะแปลงอย่างเป็นทักษิณาถามว่าอะไรคือทักษิณาพระก็จะบอกมูได้เลยแค่เลยบอกหลายๆเลยมันยังจะมาทักษิณาทักษิณาแปลว่าทำบุญเครื่องทำบุญแปลงยันเป็นบุญทำทูทำด้วยความฉลาดชื่อว่าทำบุญชื่อว่าทักษิณาทีนี้ถ้าทำให้คนตายก็ทำได้สองอย่างอย่างที่เราทำในวันนี้ที่เขาเรียกว่าทำบุญเขาก็นับดินบุญมือวันที่เราทำบุญเราทำบุญอุทิศมันเข้าประดิษฐ์พระราชาท่านใช้ปากทักษิณานุสลานะสาระขะสมัยกิตสัมภาเทสาระกินานุสระนันติแปลว่าถึงฤดูสาระขะน้ำเตรียมฝังคับข้างไปด้วยข้าวกาเป็นเวลาที่จะต้องมาทำบุญระลึกถึงผู้ที่ตายไปคุณขึ้นทอดอะไรอย่างนั้นขึ้นทอดเพิ่นขึ้นทอดเข้าขึ้นทอดเพิ่นซึ่งมันในที่เราเข้าแบบคันธูปล่อยจากแต่ประชาชนนรกมาปั๊บปรีมาบ้านเลยมุ่งตรงมาบ้านก่อนพี่น้องอยู่สายลูกอยู่สายหลานอยู่สายพ่ออยู่สายแม่อยู่สายพ่ออยู่สายแม่อยู่สายอายอยู่สายน้องอยู่สายไปเลยขึ้นห้องจังเองเรียกว่าอนุสรณะไปว่าระลึกถึงทักษิณานุสรณะทำบุญระลึกถึงด้วยการทำบุญที่ให้วันนี้เขาเห็นเรื่อยๆเขาเห็นมือเห็นปีหนังเห็นปีมือเห็นนี่พยายามสาวเจ๊ซีเอ็ดว่าทักษิณานุปทานกินได้ยังคงทำไรทักษิณานุปทานการทำบุญเพิ่มบุญให้แก่ท่านพุทธทาสอย่างบุญหลวงพ่อพระพุทธเจ้าว่าตื่นบุญให้เพิ่นเห็ดตื่นใหม่ยุโรปโลกเพิ่นก็มีวันเห็ดต่ออาจารย์จะมองเขาได้ตื่นใหม่ทำไปยังเป็นเทวดาทักษิณานุปทานนั่งกินอุทิศส่วนกุศลบริขารนั่นยานทำงานฟังผู้ใดก็บอกว่าไม่ควรให้ไปเทียนนำบัตรนี้นำบัตรมาผ่านจะได้แสดงพระธรรมปฏิบัติบุญบารมีไม่ได้ขึ้นในทางนี้นะถ้าที่นาจะมาทานในกิริยส่วนกุศลเป็นมาขันบอกพระธรรมนี้อยู่แม่เขาบรรจุลงไปแล้วว่าถ้าบัตรทักษิณานุปทานในจิตว่ากิจที่ทำบุญเพิ่มให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วเป็นทักษิณานุสรณะสารทัศน์สมัยจิตสัมปันธ์ทักษนาที่ทักษิณานุสรณะดีกี่วันเลยไอ้พวกถามว่า
เมื่อแปลรูปเป็นด่างแดงแดงเป็นทักษิณาแล้วอะไรคือทักษิณาที่แท้จริงฟังสิจบอะไรกรรมังวิปากังสัทธิตาบาทาตปทานังสาทักษิณาติการกระทำที่เชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมที่กระทำนั้นเชื่อว่ากรรมนี้มีจริงผลของกรรมนี้ได้รับจริงและจริงกระทำสาทักขินาติการให้ทานที่นั้นชื่อว่าทักขินาทานเป็นบุญที่ทำบาปปีนบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติมีชาติหน้ามีเพราะฉะนั้นงานนี้จะเป็นงานรวมบุญรวมกระแสอารยธรรมจากจีนจากลาวเดิมจากฮินดูอินเดียชมพูทวีปมาถึงกระแสพุทธศาสนาจะมีเหตุผลท่านก็เลยมาแปลรูปให้ยันเหล่านั้นมาเป็นทักขิณาที่ว่าอาจารย์จะโขทักขิณาถิ่นนาสังฆมิสุตติสุปฏิทิฏฐะแปลว่ายันที่ท่านเอามาตั้งไว้บริฐานอย่างดีต่อหน้าพระสงฆ์ในขณะนี้จะถวายสงฆ์มันเป็นบุญแล้วนะที่เรียกว่าสังฆมีสุปฏิทิฏฐะตั้งไว้อย่างดีต่อหน้าสงฆ์จะถวายสงฆ์แล้วโสยาติธรรมจะอย่างนิทัศิตโตเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ห่วงหาอาลัยอาวรณ์กับญาติที่เคยมีอยู่ในโลกนี้และโลกอื่นที่พัฒนาจากการแสดงท่านได้แสดงออกให้เห็นว่าวันนี้ท่านได้ทอดทิ้งญาติของท่านที่คารตาหิตายัสสะเป็นประโยชน์อันยาวนานเกื้อกูลอันยาวนานที่คารตาหิตายัสสะฐานะโสภกัมเตจะประสบฐานะธรรมการที่ท่านจะได้รับในขณะนี้ที่ตายเองจบหนึ่งโสยาติธรรมจะอายังนิทัศิตโตท่านได้แสดงออกถึงความเป็นญาติผู้พันลาวรให้เห็นชัดเจนแล้วสองเปตานบูชาจักตาอุลาถ้าได้บูชาแล้วอย่างที่ใหญ่โบราณแก่ผู้ที่ตายไปวินาบันดาสามีภรรยาลูกหลานญาติท่านได้บูชาแล้วอันที่นี่เขาเรียกว่าบูชาทางเดียวเป็นการบูชาแบบนั้นแต่วันนี้บูชาจากการให้ทานท่านได้บูชาในที่ใหญ่โบราณสามเห็นชัดพลังจากภิกขุนางมนุปทินที่นั่นก็ว่าให้ถ้าได้ให้กำลังเพิ่มเติมแก่พระสงฆ์ทุกวันนี้ผมมีแห้งเลยผมบริกินมืออื่นลอยมือหื้อบริกินท่าที่อันไปตายเลยทีนี้คำว่าตื่นแห้งเป็นพลังจากภิกขุนางมนุปทินท่านได้เพิ่มพลังเรียบแรงกำลังวาจาแก่พระสงฆ์ให้มีชีวิตอยู่สืบทอดพระธรรมการรักษาพระธรรมสืบไปยังคุณงามบริยังชื่นชมนึงให้สืบไปในโลกให้สืบต่อไปเพื่อได้รอเลี้ยงทำแก่สังคมพระนุ่งทำจะลงคุณภาพของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุขด้วยทางสิ่งด้วยทางท่านได้มีส่วนที่โลกทั้งปัตตุมีเหตุผลอย่างประสุตังอนัปปะกันติการทำอย่างนี้ท่านได้ขวนขวายบุญทางสมบูรณ์ไปอย่างมากนับประมาณไม่ถ้วนเลยนี่แปลลงมาให้ไปที่หมายพุ่นมาที่สิ่งนำไปที่สิ่งนำไปที่สิ่งไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์จะคล้องกันได้ประโยชน์เพิ่มกันได้ไอ้ที่เห็นแต่ตาชีพคนเด็กกินขบวนตายไปที่นี่แห่งเสร็จเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงบูรณาการทุกกระแสไปอยู่ที่ได้ประโยชน์เรียกว่าบุญค่าประดับเรียนวันนี้เราจะเข้าแดดไฟเดือนแต่วันเจริญน้องถ้าบุญจะให้พ่อเนี่ยพอในที่นี้ละครับหน่อยแต่ชั่วหน่อยอาทิตย์ตามวันเดือนตอนเดียวเขาพิจารณาย้อนหลังเป็นหนึ่งเดียวถ้าจีไม่ได้ปฏิสังขยงเลยขนาดนี้ถือว่าอีนักบริฟุนเชติบริโภคอย่างเป็นนี่อีนักเป็นวันนี้ได้หรืออีนาท่านนำทุกขังโลกเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกหรือเปล่าแม่ดีบอกเราเปลี่ยนกระแสขึ้นอันนี้เป็นดีเลยเมื่อแรกเราอีกเมื่อแรกเซ็งเมื่อแรกเวลาเราทำแบบเรามาเซ็งใจไหนขั้นธรรมญาณที่ทำไปเป็นคณะประธานมามาเสียมาเถื่อพวกเรามาพิจารณาย้อนหลังเถื่อในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้พิจารณามันสวยเลยฟังกินสบายหมดแล้วละข้างน้อยกี่ตั้งตีละข้างน้อยไม่ต้องรอคอยไม่ต้อง